wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and... สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงอย่างเช่นเคยนะคะมากันทุกวันพฤหัสเลยนะคะอาจารย์ค่ะในวันนี้จริงๆเราก็พกความเฮงมาเฮงมหาเฮงแล้วก็เฮงเฮงอย่างต่อเนื่องมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยนะคะงวดที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าพี่ๆหลายท่านในประเทศนี้นะคะ988รับกันไปเต็มๆนะคะกับปี่เสียเชือกแดงเนาะอาจารย์ประกาศมาเป็นเดือนเลยนะคะออกรายการมาเป็นเดือนเลยทุกท่านต้องเอาตัวเลขมงคลไปบูชาปี่เสียในราคาพิเศษ988นะคะก็มีโชคมีลาภทั้งใต้ดินทั้งลอตเตอรี่นะคะ988วันนี้หวยมันไปออกในเลข3ตัวออก4ครั้งนะ988รางวัลเลขท้าย3ตัว988ทุกท่านที่บูชาปีเสียไปในประเทศนี้นะคะรับโชครับลาภอาจารย์ต้องบอกว่า 95% นะ 95% กันไปเลยเต็มๆนะคะยังพอมีให้บูชานะคะสำหรับปีเสียเชือกแดงเพราะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะมันก็จะเป็นเคล็ดเสริมความเฮงเติมความร่ำรวยปีใหม่มาเนี่ยจะเฮงได้ห่วงจุ้ยบ้านต้องดีนะคะกระเป๋าสตางค์ต้องเปลี่ยนหน้าตาต้องเปลี่ยนหน้าตาทุกเศร้าทิ้งไปทำตัวให้สวยและรวยมากกระเป๋าฉีกขาดใบเก่าทิ้งนะคะซื้อใบใหม่เนาะไม่เป็นที่ลำบากแล้วก็ใช้ปีเสียนะคะบูชาปีเสียเนี่ยไปแฝงกระเป๋าเลยเป็นเคล็ดในการเรียกเงินทองโชคลาภและก็ความร่ำรวยก็จะมีโชคมีลาภกันอย่างต่อเนื่องถ้าเห็นหน้าอาจารย์ก้าวต้องบอกว่าเรามาพร้อมความเฮงถ้าไม่เฮงอาจารย์จะไม่ขับรถมาเฮงๆนะคะปีเสียมาให้โชคให้ลาภกับทุกคนเฮงๆวันนี้อาจารย์เอาลูกรักมาโขนลูกรักกันมาเลยที่บ้านตัวนึงหลาย10กิโลใช่ๆค่ะเจ้าของบริษัทเราก็ฮิ้วขึ้นมาช่วยอาจารย์นะคะเขาก็เก่งมากนะคะเรียกทรัพย์รับโชคให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะบางท่านเนี่ยยังไม่ได้บูชาในเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าอัญมณีไปเสริมดวงนะคะแค่ดูรายการเราก็เฮงกันเลยเต็มๆนะคะบางท่านก็อธิษฐานอยากจะมีเงินอยากมีโชคมีลาภนะคะเพื่อที่จะบูชาหินบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่อาจารย์มีที่อาจารย์ทำออกมาแก้ชงแค่อธิษฐานนะคะก็มีโชคมีลาภกันมากหน้าหลายตากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก่อนสิ้นปีเนี่ยเจออาจารย์ต้องมาพร้อมความเฮงอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมอย่างอื่นไม่มีเฮงทุกเรื่องทุกอย่างนะคะทั้งตัวเลขก็มาหาเฮงนะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วในวันนี้อาจารย์ก็มีตัวเลขใช่ทุกๆตัวเลขเฮงๆทุกอาทิตย์ก็ต้องมีเลขมงคลมาฝากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไว้ท้ายรายการนะคะเพราะอาจารย์มาก่อนต้องเอาไว้ท้ายรายการตัวเลขใช่ในเรื่องของความเฮงเนี่ยว่ากันไปแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงวันนี้ก็วันที่6เนาะวันที่6ใช่ไหมคะอาจารย์วันที่6ก็อีกไม่กี่ปีก็จะคริสต์มาสนะคะก็จะสิ้นเดือนธันวาไปแล้วอาจารย์มีโปรโมชั่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เรานะคะอาจารย์มีของขวัญพิเศษให้1อย่างซึ่งไม่เคยให้เลยทั้งปีนะสำหรับท่านที่อยากจะมีของขวัญของฝากให้กับคนแก่ให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นของขวัญปีใหม่เนาะอาจารย์มีหินที่ไปเสริมในเรื่องของทรัพย์เติมในเรื่องของความร่ำรวยในเรื่องของโชคลาภแหละแต่อาจารย์บูชา1เส้นเนี่ยอาจารย์มีพิเศษให้นะคะมีปี่เสียองค์จิ๋วองค์จิ๋วตรงนี้นะคะแกะมาจากอัญมณีโรสควอตซ์ปี่เสียเนี่ยพิเศษให้ไปเลยนะคะใส่ถุงให้คุณไปเลยใส่ถุงแดงนะคะสุดสวยให้คุณไปเติมความเฮงสำหรับลูกที่ค่อนข้างจะกตัญญูที่เขาจะบูชาหินตรงนี้นะคะบูชาวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่เขาไปบำบัดในเรื่องของสุขภาพไปเป็นพลังในการดึงดูดสิ่งที่ดีแล้วก็ปกป้องคุ้มครองสำหรับคนที่เกิดปีชงอะไรต่างๆเนาะค่ะก็เป็นของมงคลที่ค่อนข้างจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเนาะแล้วอาจารย์ก็มีปี่เสียองค์จิ๋วนะคะจิ๋วแต่แจ๋วเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ให้ฟรีนะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับลูกที่บูชาอัญมณีไปมอบให้กับคุณแม่คุณพ่อของดีของดีนี่ปีนึงมีครั้งเดียวใช่มีครั้งเดียวก็ลดคอร์สเนี่ยเราไม่เคยทำเลยทั้งปีไม่เคยเอาออกมาให้ลูกศิษย์บูชาเลยเพราะจริงๆแล้วสั่งเขาแกะมาแล้วอาจารย์ก็เก็บไว้เป็นการส่วนตัว
นะคะน่าจะไม่ถึง300องค์เก็บไว้ว่าจะไว้ทำวัตถุมงคลไปขึ้นตัวเรือนแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาก็คงไม่ขึ้นนะคะถ้าไปขึ้นตัวเรือนแล้วมันจะเป็นในเรื่องของคอสสูงแล้วเอามาจำหน่ายมันแพงอาจารย์ก็เลยโอ้คิดว่าไม่ทำดีกว่าเอามาเป็นของขวัญของฝากให้ไปสำหรับคนที่อยากจะได้ปีเสียแต่ยังโอ้ไม่มีตังบูชาเลยอาจารย์มันยังไม่ค่อยพร้อมเนาะค่ะก็สำหรับคนที่บูชาเส้นนี้ไปเลยแล้วกันนะคะมียูนาคายนะคะหินเส้นนี้เนี่ยจะมียูนาคายร้อยรวมกับเยลโล่ไทเกอร์อายซึ่งเป็นตาเสือสีทองที่เป็นเกรดพรีเมียมทองล้วนๆเลยนะท่านผู้ชมร้อยรวมกับบูเลสอาเกตตัวนี้จริงๆราคา 2,290 พิเศษนะคะพิเศษเฉพาะเดือนนี้เลยเทศกาลนี้พิเศษอย่างที่ไม่นัดหมายใครล่วงหน้าอาจารย์ให้ 1,890 นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศพร้อมกับปีเสียตัวจิ๋วตัวจิ๋วเนี่ยเอานี่สิเลขมงคล1888อ้าวไม่เอา1890นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปปกป้องคุ้มครองคุณนี่ค่ะท่านผู้ชมคะปีเสียเนี้ยอาจารย์ให้พลิกฟื้นแผ่นดินหาเลยนะในประเทศนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแกะมาจากอัญมณีโรสคอร์สแล้วเป็นเกรดพรีเมียมด้วยคุณเอาไปเป็นเครดนะติดกระเป๋าสตางค์คุณเลยรับรองเงินคุณจะไม่ขาดมือคนปีชงเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องมีปีเสียไว้ในกระเป๋านะคะไว้ในครอบครองคุณต้องบูชาปีเสียเลยเพราะว่าการเงินคุณมีปัญหาแน่นอนอาจารย์มั่นใจเนาะไม่ได้ขายนะคะให้ฟรีไปสำหรับคุณลูกๆที่มีความกตัญญูเนาะบูชาตรงนี้ไปให้พ่อให้แม่นะคะเป็นของขวัญปีใหม่เขาจะไปเสริมความเฮงเติมความร่ำรวยให้เขาแล้วคุณก็ยังได้โชคจากความกตัญญูของคุณด้วย1เส้นนะคะปีเสีย1องค์เท่านั้นเลยนะคะสีชมพูเท่านั้นคือแกะมาจากอัญมณีโรสคอร์สนะคะไม่มีสีอื่นถ้าเป็นของอาจารย์9ให้ไปคู่กับหินเส้นนี้ในราคาเพียง890บาท 1,890 บาทจะส่งทั่วประเทศนะคะคำเดียวเฮงมหาเฮงค่ะเพราะว่าหินทำพิธีมาประมาณ2เดือนแต่เปเซียนะคะเข้าพิธีมาประมาณ2ปีค่ะท่านผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะคะตัวจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วแต่เฮงนะคะสำหรับปีเสียเชือกแดงก็ยังให้บูชาในราคา988บาทเหมือนเดิมนะคะยังเป็นตัวเลขความเฮงนะคะเฮงข้ามปีนะคะเฮงข้ามปีตลอดปีตลอดไปแล้วก็ต้องบอกว่าข้ามภพข้ามภูมิกันเลยทีเดียวเพราะว่าปีเสียเนี่ยต้องท้าลองนะคะในเรื่องของโชคลาภถูกหวยนะคะมีโชคมีลาภจากการค้าการขายกันมาเยอะมากทีเดียวนะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่มาติดตามเรานะคะเราจะเป็นกูรูที่มาให้ความรู้นะคะในเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆเคล็ดลับเสริมความเฮงต่างๆสำหรับอาจารย์เนี่ยจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยเพราะอาจารย์จะมีแต่พลังความเฮงมาให้ท่านผู้ชมตลอดปีตลอดไปนะคะส่วนตัวเลขมงคลเนี่ยก็จะเป็นท่านอาจารย์กิติก็จะนำเสนอแบบนี้ตลอดไปถึงปีหน้าเลยนะคะตลอดปีตลอดไปนะส่วนอาจารย์เก้าเนี่ยก็จะไปจัดสรรความเฮงมาให้คุณบูชาอยู่ในราคาที่คุณบูชาปั๊บคุณก็จะเฮงเลยหลายร้อยหลายไทยภาษาไทยบอกหลายร้อยหลายพันเท่าเนาะว่ากันอย่างนี้ค่ะก็ให้ติดต่อสื่อสารมาติดต่อมาแอดไลน์มา ID ไลน์คือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอของอาจารย์ทั้ง3เบอร์เลยนะคะท่านผู้ชมติดต่อมาแล้วก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดมาทางไลน์เลยนะคะวันเดือนปีเกิดของคุณเดี๋ยวอาจารย์ถอดรหัสชีวิตให้ฟรีถอดรหัสชีวิตให้ฟรีนะคะไม่ได้ดูดวงฟรีเนาะอาจารย์ก้าวงานเยอะมากไม่รับตรวจดวงชะตาแต่ถอดรหัสชีวิตให้คุณฟรีดูว่าคุณชงไม่ชงแล้วคุณอยากได้อัญมณีหรือว่าหินหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยไปเสริมดวงแก้ดวงคุณอาจารย์จัดให้ในราคาที่คุณโอเคนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลของเราเนี่ยมีหลายตัวนะคะมีทั้งองไทยสวยเอี๊ยซึ่งอาจารย์ไขกวงแล้วเข้าพิธีแล้วนะคะแล้วก็มียันป้อยข่วยซึ่งเป็นยันแปดทิศที่ปัดเป่าของไม่ดีทั้งหลายเนาะสำหรับคนมีปีชงนะคะปีอะไรปีมะเสงปีมะเสงปีวอกปีกุนแล้วก็ปีขานสี่นักษัตริย์นี้ที่ชงวัตถุมงคลต้องมีนะคะกราบไหว้องค์ไทยสวยคุณต้องทำเพราะว่าข้อกรรมต่างๆจะได้ทุเลาเบาบางหินวัตถุมงคลแขวนพระแขวนเจ้าไปตลอดปีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเคราะห์กรรมเนี่ยมันจะมาถึงเราตอนไหนถ้าคุณมีสิ่งที่ดีปกป้องคุ้มครองคุณเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถผ่านเคราะห์กรรมต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะจันต้องบอกไว้เนาะแล้วก็ให้แอดไลน์มาทางเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ส่งวันที่เกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดมาให้อาจารย์ถอดรหัสชีวิตนะคะเดี๋ยวบอกกลับไปทางไลน์ว่าคุณชงไม่ชงให้ระวังตัวแบบไหนอะไรยังไงเนาะจ้ะแล้วในวันนี้ก็มีตัวเลขเฮงมหาเฮงอีกเช่นเดิมนะคะเป็นยังไงคะท่านอาจารย์ตัวเลขครับก
็เหมือนเดิมนะครับค่ะเหมือนเดิมตัวเดิมเหรอคะหรือยังไงคะท่านจันก็น่าจะมีตัวเดิมคือหวยงวดนี้นะครับออกวันที่วันอาทิตย์ที่16ธันวา เวลาสิ้นสุดการออกรางวัลก็ประมาณบ่าย 3:49 นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็มันเป็นวันอาทิตย์ขึ้น9ค่ำเดือน1วันนี้เป็นช่วงเช้าก่อนจะมาออกรายการเนี่ยเราก็พอดีฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันทำแม่งมา 4-5 งวดแล้วเนรมิตเทวดาเนรมิตที่บอกว่าเอ๊หวยออกวันอะไรมันจะมีเลขนั้นอยู่เรื่อยเลยนะจะชี้ให้ดูนะครับว่าวันที่1ตุลานะครับหวยออกวันจันทร์นะครับหวยออกวันจันทร์นะมันเป็นวันจันทร์แรม7ค่ำนะฮะเดือน10นะครับแต่เป็นเดือนตุลานะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเลข9เข้ามาผสมนะครับเพราะ7เนี่ยนะกำลัง7กำลังพระเสาเนี่ยนะมันก็จะมีเป็นเลข7เลข9นะครับส่วนวันอังคารที่16ตุลาเนี่ยนะครับมันหวยออกวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน11นะฮะข้างล่างก็ออก93เห็นไหมแล้ววันที่1พฤศจิกาหวยออกวันพฤหัสนะครับเป็นวันพฤหัสแรม8ค่ำกลายเป็นว่าออก58ฮะแล้ววันที่16พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยหวยออกวันศุกร์นะครับนะหวยออกวันศุกร์คิดดูนะครับข้างล่างมี16สถิติแล้วว่าพระอาทิตย์ท้องแก่จำได้ไหมที่ผมพูดอ่ะพระอาทิตย์ท้องแก่นั้น1มา6มาออกข้างล่างทั้งหมดเลยในวันหวยออกนะครับแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่1ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมพูดว่าตัวเลขที่ผมให้ทีไรเนี่ยเข้าทุกทีเข้าทุกตัวที่บอกแต่วางตำแหน่งไม่ถูกว่ามันจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังหรืออยู่บนหรืออยู่ล่างทำให้แฟนคลับเรานี่ก็เลยกินกันเป็นแถวกินมาม่าหมดไปหลายลังแต่ไม่เป็นไรปี่เสี้ยมาฉุดช่วยอยู่ดีเพราะว่าทุกท่านที่เขาบูชาปี่เสี้ยไปนะคะตัวเลข988ถูกลอตเตอรี่ทั้งประเทศนะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าพี่หลายคนเนี่ยรับโชคลาภก็ต้องบอกเลยว่าอาจารย์ไม่ได้โม้คือเรื่องจริงค่ะมันเป็นตัวเลขมหาเฮงที่จริงๆแล้วอาจารย์คิดเองแหละนะคะแต่เป็นความโชคดีของศิษยานุศิษย์ของสวรรค์ทุกๆคนเนาะอาจารย์อยากจะให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแบบนี้ต่อให้ตัวเลขครั้งนี้นะคะมันจะดิ้นได้ยังไงแต่คนมีปี่เสี้ยไม่กำลังก็คือจะพูดต่อไงว่า1ธันวาที่ผ่านมาโหออกวันเสาร์นะครับแล้วเราก็บอกว่าศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรนะแล้วศุกร์เนี่ยมันวนเวียนอยู่ตรงราศีตุลน่ะ4เดือน5เดือนแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยคิดดูโหออกวันเสาร์เนี่ยข้างล่าง6 7แต่นี้ผมก็เลยมานั่งนึกขึ้นมาเช้านี้ก่อนมาออกรายการบอกว่าเอ๊ะถ้าหวยออกวันไหนเนี่ยมันจะมีเลขตัวนั้นอยู่ข้างล่างเนี่ยแสดงว่าถ้าเราคำนวณตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันตัวไหนมันเด่นเนี่ยแล้วมันไปตรงกับวันหวยออกเนี่ยแสดงมันต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้ต้องแสดงว่าเทวดาเนรมิตจ้ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะอะไรงวดนี้วันที่16ธันวาที่จะถึงเนี่ยหวยออกวันอาทิตย์มีเลขหนึ่งนะ16ธันวาพระอาทิตย์ท้องแก่อีกแล้วมาแน่นอนใช่ไหมครับ หนึ่งพระอาทิตย์ท้องแก่เพิ่งยกวันหวยออกข้อ2หวยออกวันอาทิตย์นะแล้วเป็นวันอาทิตย์ขึ้น9ค่ำเดือน1ด้วยนะค่ำขึ้นด้วยก็เลยกลายเป็นว่ายังไงเนี่ยถ้ามัน 4-5 งวดที่ผ่านมาเนี่ยหวยออกวันไหนมีเลขนั้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับถ้ากองสลากเนี่ยนะไม่หนีผมซะก่อนนะมันก็จะมาตามสถิติที่ว่าผมเริ่มจับทางถูกแล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่า 4-5 งวดที่ผ่านมาหวยออกวันไหนเลขนั้นมันจะลงข้างล่างแล้วยิ่งไปตรงกับข้างขึ้นข้างแรมยิ่งไปตรงกับการคำนวณโหราศาสตร์ไทยแล้วว่าวันที่หวยออกวันที่16เนี่ยพระอาทิตย์ท้องแก่เพิ่งยกพอดีเลยนั้นแล้วนี่นะเบอร์1เนี่ยจึงน่าจะมีและเบอร์1เนี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างตามสถิติ 4-5 งวดที่ผ่านมาจ้ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะอันนี้มณีของเรานะที่บอกว่าหินที่เสริมในเรื่องของโชคลาภดึงดูดโชคลาภเงินทองเราจะแถมปี่เซียให้กับคุณลูกที่กระจันดู1องค์เท่านั้นนะคะ1องค์นะสร้อยหินเนี่ยราคา 1,890 ปี่เซียที่แถมให้คือ1องค์เนาะให้เป็นของขวัญปีใหม่ครับไม่แถมเป็นคู่นะท่านผู้ชมแถม1องค์ครับองค์เล็ก1องค์ใช่สุดยอดเลยใส่ถุงแดง
ไปให้เลยใช่ค่ะไปร้อยกับตาขอทองคำก็ได้คุณเฮงทั้งปีครับครับก็เลขมงคลนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เกริ่นหัวเรื่องแล้วว่าเรามีจุดอ่อนตรงที่ว่าคำนวณเลขถูกแต่วางตำแหน่งไม่ถูกคราวนี้นี่เทวดามาฉุดช่วยอย่างที่อาจารย์ก้าบอกว่าเอ๊ะถ้าหวยออกวันไหนเนี่ยเลขนั้นจะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะก็แสดงว่าข้างล่างมี1นะผู้ชมจำไว้ด้วยนะช่วยจำนะมี1ข้างล่างนะแล้วทีนี้มันก็จะมีขั้นตอนการหาหวยอยู่ 8-9 ขั้นตอนของสไตล์ผมอะนะครับถ้าใครอยากจะเรียนวิธีหาหวยก็ติดต่อมาอินบ็อกซ์มาได้นะครับตามหน้าจอที่ขึ้นเนี่ยนะครับรับสอนอยู่เหมือนกันนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะคะเรียนหาตัวเลขเนี่ยอาจารย์แล้วคุยกันหลังไมค์หลังไมค์เดี๋ยวอาจารย์ก้าวจะสมัครคนแรกครับคุยกันหลังไมค์นะครับหวยออกวันอาทิตย์นะที่16ธันวานะครับวันอาทิตย์ก็ต้องมีเลข1เห็นไหมแบบนี้อีกแล้วนะอิทธิพลของเราอาทิตย์แล้วเลข1เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยมันกำลัง6มันมี6ซ่อนอยู่นะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะเข้าแล้วก็แม่นเนี่ยเฉพาะเทปแรกไหมโค้งสุดท้ายทีไรนี่หงายท้องทุกทีน็อกเอาเพราะว่าอะไรรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญนะครับแล้วก็ข้อ2หวยออกกลางเดือนแล้วเป็นวันอาทิตย์มีเลขอะไรมีเลข4เลข5เลข6นะครับนี่เป็นสถิตินะเอาสถิติมาพูดก่อนนะแล้วเลขวิ่งมีไหมเลขวิ่งนะมันก็บอกว่ามี8มี4มี1ให้เลือกเอามันมี1เห็นไหมแสดงว่าเลขวิ่งเนี่ยมันมี1วิ่งบนหรือวิ่งล่างลองวิ่งข้างล่างดูนะครับ84แล้วเก็บไว้ไหน84เก็บไว้ข้างบนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับแล้วทีนี้หลักร้อยมีอะไรหลักร้อยน่าจะมี0มี7หลัก10น่าจะมี1มี4มี8หรือมี4แล้วหลักหน่วยก็มี4เพราะว่าหวยออกข้างขึ้นไงนะครับหวยออกข้างขึ้นนะ9ค่ำมีเลขอะไรมีเลข4นะฮะแล้วดวงไทยเนี่ย4เนี่ยมันเป็นเกษตรนะครับก็ถือว่า4มีอิทธิพลสูงพอสมควรนะครับความอุดมสมบูรณ์แล้วครับครับนะแล้วทีนี้เขาบอกว่าแล้วสัตตเลขาว่ายังไงสัตตเลขาเนี่ยหวยออกวันอาทิตย์เนี่ยทนังเป็นเลข3นะครับแล้วก็ยามหวยออกก็เป็นยามอังคารเลข3นะฮะแล้วโพคาเป็นอะไรโพคาเป็นเลข6เห็นไหมมี6เข้ามาอีกแล้วแล้ว6ในดวงไทยเนี่ยมันเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีตุลเนี่ย 4-5 เดือนแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ย6ก็ยังอยู่ในราศีทวารนะครับก็ถือว่ามีพลังนะครับนั้นแล้วผูกดวงไทยออกมาแล้วว่ายังไงผูกดวงไทยออกมาแล้วเนี่ยนะครับลัคนามันเลื่อนพอดีเลยนะฮะจากราศีเมษเนี่ยลัคนายามหวยออกเนี่ยมันก็ดิ๊กกระโดดไปบ้านเบอร์6ราศีพฤษภค่ะนะฮะราศีพฤษภบ้านเบอร์6นั้นแล้วโพคาเป็น6นะครับหวยออกกลางเดือนวันอาทิตย์มีเลข6 6ในดวงเป็นกำลังของวันอาทิตย์แล้ว6ในดวงเป็นเกษตรอยู่ราศีตุลแสดงว่า1มี6มีแล้วผูกดวงออกมาแล้วนะครับมันบอกว่าเมื่อลัคนายามที่หวยออกแล้วจะต้องประกาศสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันไปอยู่ราศีพฤษภบ้านเบอร์6แล้วนะมันเกาะหน้าวางอะไรมันเกาะหน้าวางราหูตียางราหูอายะแสดงว่า8เนี่ยจะต้องมีมานะอาจารย์9ไปจองรถเนี่ยได้ทะเบียนใหม่มามันมีเลข8จองที่ไหนคะงงเลยจองที่ไหนจ้าจองทะเบียนใหม่ไงอ๋อทะเบียนจองทะเบียนที่ว่าล็อกเลขเหรอล็อกเลขที่ทำให้รวยนะอาจารย์9เขาได้ทะเบียนใหม่อาจารย์เป็นเลขคู่มิตรอาจารย์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราปรับทุกเรื่องที่ทำให้เราเฮงใช่ถ้าเลขพอดีอาจารย์เนี่ยจะมีความถนัดในเรื่องของตัวเลขนิดนึงเบอร์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์สามารถวางเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านได้วางแล้วรวยวางแล้วพลิกฟื้นดวงต้องบอกแบบนี้นะอาจารย์ก็เลยจัดทุกอย่างให้มันเป็นตัวเลขคู่มิตรเป็นตัวเลขมงคลทั้งหมดรวมทั้งเวลาที่เราจะให้เช่าบูชาวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขที่ไปเสริมคุณนะในเรื่องของโชคลาภเงินทองใช่ใช่สังเกตได้ว่าหลายท่านที่บูชาไปเนี่ยต้องช็อกเลยนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่เคยถูกหวยเลยนะช็อกเลยทั้งปีก็คือบูชาไปของถึงบ้านนะถูกลอตเตอรี่กันไปนะคะ3ใบ4ใบ2ใบแล้วแต่เนาะครับค่ะเป็นแบบนั้นอาจารย์ก็ภูมิใจมากค่ะนั้นแล้วนี่นะเลข8นี่ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็เป็นราหูโดดเดี่ยว
ังเกตไหมครับว่าหลายท่านในช่อง M Media Channel เนี่ยเวลาโชว์รูปราศีจักรแล้วก็วางดาวให้เห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเลข8เนี่ยอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวที่ราศีกรกฎมาปีครึ่งแล้วนั้นแล้วเมื่อราหูโดดเดี่ยวตามตำรายูเรเนียนเนี่ยเขาถือว่ามีพลังแล้วมาที่เมื่อกี้บอกว่าลัคนาไปอยู่บ้านเบอร์6นะครับราศีพฤษภเกาะระหว่างตียางราหูและลัคทวารสังสะก็เกาะระหว่างราหูตียางราหูนะครับบ้านเบอร์6ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปนะฮะคิดดูนะว่าลัคนาเวลาหวยออกอยู่บ้านเบอร์6ลัคทวารสังสะอยู่บ้านเบอร์6แต่ทั้งคู่เกาะระหว่างราหูแสดงว่าข้างบนมี8มี6มั้ยนะครับข้างบนมี8มี6นะครับเราเริ่มแยกแยะออกแล้วว่าข้างบนมี8มี6อยู่แน่ๆซ่อนอยู่ข้างล่างมี1ตัว1ซ่อนอยู่แล้วนะครับนะซ่อนอยู่แล้วนะพระอาทิตย์วันนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ราศีธนูบ้านเบอร์5นะครับพระจันทร์นี่อยู่ราศีมีนนะครับบ้านเบอร์5อีกเหมือนกันนะครับเกาะระหว่างอะไรระหว่างศุกร์ราศีตุลอีกแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ถือว่า6มีแน่ๆเลยข้างบนหรือข้างล่างไม่รู้นะฮะเพราะว่าเรายังเซตไม่ลงตัวว่าตกลงเนี่ยนะครับเลขที่เราหาได้มันเข้าทุกงวดสังเกตนะครับว่าเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถจับได้ว่าเลขที่เราคำนวณมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนมันอยู่บนหรืออยู่ล่างแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลมากนะท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเรารับกับความเฮงอยู่แล้ว 80% นะไม่ต้องกังวลก็เลยสรุปให้ฟังนะครับว่าวันอาทิตย์หวยออกต้องมีเลข1เพราะวันที่หวยออกพระอาทิตย์เพิ่งยก1มาแน่ๆ2เบอร์6กับเบอร์8นะครับจุดเจ้าชะตาเข้าไปเกาะทั้งระหว่างตียางแสดงว่ามี1มี6มี8เรายังไม่บ่นเรายังไม่บอกนะว่ามันอยู่บนหรืออยู่ล่างนะเราบอกว่าเลขที่เด่นก็คือมี1มี6มี8แล้วเกตเนี่ยเป็นโคตรระหว่างนะครับจันทร์ก็เพิ่งยกนะ2ก็ต้องมีนะครับ2ก็ต้องมีนั้นแล้วถ้าเราเอากำลังของดาวมาพูดนะครับก็คือดาว4เป็นเกษตรดาว5เป็นมหาจักรดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดดาวอังคารเป็นราชาโชคดาว5นี่นะนอกจากจะเป็นมหาจักรแล้วนะมันยังเป็นเกษตรในตียางจักรด้วยเพราะนั้นแล้วดาว5เนี่ยเอามาผสมได้นะครับเอามาผสมได้ก็สรุปให้ฟังคร่าวๆนี่เป็นเทปแรกยังเดี๋ยวต้องมีโค้งสุดท้ายคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าเทวดาฉุดช่วยเทวดาบอกนะครับว่าวันหวยออกเป็นวันอาทิตย์ตัวล่างต้องมีเลข1แล้วมันทำไมต้อง1มันถึงแรงเพราะ1เพิ่งยกนะครับส่วนตัวบนมี8มี6เพราะราหูโดดเดี่ยวแล้วจุดเจ้าชะตาเกาะหน้าวางสุขเยอะเกาะหน้าวางราหูเยอะ8กับ6จึงมีสิทธิ์มาดังนั้นแล้วนะใครเข้ามารับชมนะเฮง 80% นะต้องบอกคำนี้ครับครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับว่าเลขมงคลนะครับให้เป็นไกด์ไลน์ให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปตัดสินใจนะแล้วก็ดูทั้งอาจารย์ชาญนะดูทั้งอาจารย์ตายดูทั้งอาจารย์สุวิทย์ดูทั้งอาจารย์อู๋ดูทั้งอาจารย์อีกหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเลขในใจของท่านพอดีนะฮะท่านมีความชอบส่วนตัวว่าท่านชอบเลขนี้หรือเพิ่งฝันโทรมาให้ผมตีความฝันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตีความฝันต้องบอกก่อนมั่นใจนะว่าจะรับโทรศัพท์อ่ะครับก็ผมก็รับทุกวันอยู่แล้วใครโทรมาทีไรว่าฝันเห็นงูเห็นหมาเห็นปลานะครับหรือว่าเห็นคนตายอะไรเงี้ยก็โทรมาถามความฝันผมอยู่เรื่อยนะครับก็ถือว่าเราก็บริการให้กับ FC แฟนคลับของเรานะครับช่อง M Media Channel ที่รวบรวมกูรูที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็นำแต่วัตถุมงคลสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยนะเอามาเป็นตัวช่วยในยุคข้าวยากหมากแพงค้าขายไม่ดีหน้ามืดตาลายนะครับวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมเวียนศีรษะหาเงินไม่ค่อยพอใช้เจอเราต้องเจอแต่ความเฮงนะท่านผู้ชมเจอรับแต่ความเฮงนะมีสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลก็ไปเติมความร่ำรวยนะเจอหน้าอาจารย์สองท่านก็ต้องเฮงแล้วก็
มีวัตถุมงคลไปเติมความร่ำรวยเฮงตลอดปีตลอดไปเฮงข้ามปีแล้วก็เฮงข้ามภพข้ามภูมิกันไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็มีหนังสือสวดมนต์แจกให้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่บูชาอัญมณีมาด้วยนะตรงนั้นก็ไปสวดมนต์กันไปนะคะก็จะได้เป็นพลังในการหนุนดวงชะตานะพลิกฟื้นดวงชะตานะปัดเป่าสถานการณ์แย่ๆออกไปจากชีวิตนะคะเป็นการเสริมสมาธิเราได้ดีมากเลยตรงนั้นเนาะก็สิ้นปีแล้วนะครับถ้าอยากจะตรวจดวงชะตานะครับก็โทรมาหาผมได้ค่าตรวจดวงชะตาโดยละเอียดเนี่ยนะครับดูทั้งยูเรเนียนให้ดูทั้งดวงไทยให้เนี่ยก็คือ 1,000 บาทต่อการที่หาเลิกอะไรด้วยหาเลิกด้วยเลิกออกรถขึ้นบ้านอะไรรถขึ้นบ้านใหม่ผ่าคลอดนะฮะเด็กเกิดปีไหนเดือนไหนเวลาไหนถึงจะดีอย่างเงี้ยนะครับเลิกแต่งงานนะใช่ครับก็แต่แม่อาจารย์ต้องบอกด้วยว่าไม่หาเลิกอย่าล้างนะอย่าล้างนี่ก็คือทำยังไงก็ได้สามีไปอำเภอนะครับนะครับก็ถือว่าเทปนี้นะครับเป็นเทปที่เราสรรหาแต่สิ่งดีๆมาให้ใกล้คริสต์มาสปีใหม่แล้วนะครับบรรยากาศฟรุ้งฟริ้งนะครับก็ถือว่านำแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้กับท่านแฟนคลับของเรานะครับมีเงินมีทองใช้มีความเฮงตลอดปีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนกับลูกรักของอาจารย์9ปีเสี้ยนะฮะต้องเรียกว่าบูชาปีเสี้ยเชือกแดงกันไปงวดที่แล้วนะคะมีโชคลาภได้ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่มาเพื่อแฟนปีเสี้ยกันเลยถึง 95% 5% นี่ไม่ถูกหวยนี่ก็คือฟังอาจารย์ไม่ชัดคืออาจารย์ให้บูชาปีเสี้ยในราคา988บาทเป็นตัวเลขเติมความร่ำรวยให้กับทุกคนเป็นตัวเลขที่มหาเฮงนะท่านใดรับฟังท่านก็ไปซื้อลอตเตอรี่ทานเนาะก็มีโชคลาภกันไปอาจารย์ก็ขอยินดีกับทุกท่านเลยนะที่ติดตามอาจารย์นะกดไลค์กดแชร์ให้มาตลอดแต่สำหรับบางท่านที่มีอคตินะอาจารย์ก็เขาเรียกว่าไม่เซเรียสกับคุณแล้วกันเนาะก็ให้คุณไปพิจารณาตรงนั้นนะเพราะอาจารย์อยู่จุดนี้ก็ทำให้หลายๆคนมีโชคมีลาภมีความเฮงตัวอาจารย์มีความเฮงหลายคนมีความเฮงอาจารย์ก็มีความสุขนะแต่ถ้าคุณมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ให้รับสิ่งนั้นกลับไปอาจารย์ไม่น้อมรับนะในวันนี้ก็หมดเวลาครับหมดเวลาครับต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a